มาตองกฐินเนี่ยก็คือเพราะว่าในณวันนั้นนะเขาให้ทอดเสร็จไงคะใช่แล้วก็เสร็จปุ๊บพวกเราไม่ให้เขาทําคดีเขาลุกออกไปแล้วเขาก็เพิ่งจะปิดประตูห้องที่ร้านมาเรียวันนั้นนะคะเขาคือทนายเขาคือทนายคนดังมากในเวลาเนี้ยค่ะถ้าค่ะตรงนั้นแหละค่ะแล้วยังไงแล้วก็เสร็จปุ๊บทีเนี้ยคือเขาออกไปแล้วเขาก็โพสต์ลงเฟซหรืออะไรของเขาส่วนตัวค่ะว่าเขาไม่รับทําคดีให้คนบนเรือหึเราไม่ให้คุณทําคดีให้มากกว่ามั้ยคะคือคุณเข้าใจอะไรผิดตรงไหนเหรอคะใช่กันอยู่ที่แถวๆนั้นแหละค่ะแต่กันไม่ได้เข้าไปฟังใช่จากตอนแรกเขาเราได้เริ่มติดต่อเขาได้ยังไงอะคะพี่ปอเขาติดต่อกับพี่ปอค่ะแล้วก็เรียกของพวกเราทั้งหมดมารวมตัวกันเพื่อจะเปลี่ยนเขาอย่างเงี้ยหรอคะน่าจะประมาณนั้นคือให้รอก่อนอย่าเพิ่งไปพบตำรวจให้รอเขาก่อนร้องแต่บ่ายหนึ่งบ่ายสองจนถึงแบบจนถึงโดนด่ายับเลยว่าแบบทำไมไม่ไปแจ้งความอะไรนี่คือความจริงของวันนั้นที่ไปช้าค่ะเพราะเขาบอกให้รอก็เห็นได้ข่าวมาทีหลังว่าเขาก็ไปปักช่องมาใช่ไหมคะน่าจะสําคัญเพราะว่าเห็นเขาออกมาพูดว่าเรื่องนี้อะไรนะไร้สาระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็สําหรับเขาเนี่ยความถูกต้องคงเป็นเรื่องไร้สาระคือมันไม่ใช่เรื่องเงินเนี่ยเขาก็เลยไม่เห็นว่ามีสาระอันนี้ไม่แปลกใจหรอกค่ะใช่ปักช่องน่าจะมีสาระกว่าสําหรับเขาเป็นทนายควรที่จะต้องทําคดีไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนาะไม่ใช่ว่าแบบคุณมาฟังข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็สุดท้ายเฮ้ยแบบนี้ง่ายกว่าจบง่ายกว่าแล้วก็อาจจะเคลียร์เรื่องได้อะไรเยอะกว่าสําหรับเขาหรือเปล่านี่ฉันไม่แน่ใจนะคะต้องลองถามเขาดูแต่ว่ามีทนายแบบนี้ด้วยเหรอคะใช่เขาที่ดูหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นหรือช่วงเหตุการณ์นั้นมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนก็พฤติกรรมที่ว่าพวกเราไม่ให้เขาทําคดีแต่ว่าเขาเดินออกไปโพสต์เลยว่าเขาไม่รับทำคดีให้คนบนเรือแล้วก็พยายามที่จะแบบไปทำคดีให้กับทุกคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามคนบนเรือใช่คือเขาตอนนั้นเราไม่เอะค่ะคือชัดเจนเลยค่ะอันนี้คือไม่เอะเลยค่ะแบบชัดเจนมากเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยทำไมเป็นได้ถึงขนาดนี้แต่ในวันนั้นกระแสสังคมก็แบบโจมตีมาที่พวกเราไงคะก็พูดอะไรไม่ได้มากเรื่องตัวเลขเนี่ยน่าจะเป็นส่วนของพี่ปอแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญในเรื่องของวันนั้นที่ไม่ให้เขาทำคดีให้สาระสำคัญก็คือว่าเขาทงเขาก็คือว่าต้องมีคนผิดหนึ่งคนไม่จำเป็นต้องเป็นข้อเท็จจริงก็ได้ประมาณนี้ค่ะหลักฐานเรามีคลิปเรามีค่ะแม่เขาทำคดีก็เพราะว่าสาเหตุเดียวเลยค่ะก็คือเขาไม่ทำไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงเช่นอะไรคะเช่นก็ทุกอย่างที่เล่าให้เขาฟังไปก็คือมันอยู่ในสำนวนหมดแล้วค่ะแต่ว่าเขากลับจะให้โยนความผิดมาให้แซนก็ดีเรื่องนี้จะได้จบง่ายกว่าไม่ใช่ค่ะบอกพี่ปอกับพี่เบิร์ดว่าให้โยนความผิดมาให้แซนที่อยู่ท้ายเรือส่วนจะให้โยนไปในเวไหนเนี่ยต้องลองคิดดูเอาดูกันดูว่าแบบมันจะมีวิธีไหนที่จะโยนได้บ้างนี่คือสิ่งที่เขาแนะนำแล้วเรามีคลิปหลักฐานวันนั้นด้วยนะคะในสิ่งที่เขาแนะนำค่ะได้ถามทำไมว่าเขาทำไมต้องแนะนำแบบมันต้องถามนะคะมันชัดเจนมากเลยนะคะแล้วตอนนั้นเราได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมคะที่เขาในระหว่างที่เขาบอกคุณปอพี่เบิร์ดมาเล่าให้ฟังอ่ะว่าขอไม่ให้เขาทำให้นะแล้วทำไมเขาถึงเลือกเราคะทำไมเขาถึงเลือกว่าเพราะว่าฉันอยู่ท้ายเรือไงคะฉันอยู่สำนวนสุดท้ายตรงนั้นใช่หลักฐานที่เขามาเสนอวิธีแนวทางของเขาอะนะวันนั้นอย่าคิดว่าเขาอย่าคิดว่าพวกเราไม่มีคลิปหลักฐานเราก็มีค่ะมีอยู่ในสำนวนหมดตั้งแต่วันแรกเลยค่ะใช่